ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้นะคะต้องก่อนอื่นต้องขอกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการคณะผู้บริหารอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะผู้บริหารผู้มีเกียรติจากเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ทั้ง4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแรกค่ะกองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่9จังหวัดปัตตานีกลุ่มที่2วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษปัตตานีกลุ่มที่3วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีกลุ่มที่4ศูนย์การเรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้เครือข่ายคนพิการที่เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานในทางระบบออนไลน์ Google Meet ดิฉันนะคะจะขอเรียนเชิญนะคะดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรปุณนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือค่ะครับผมเรียนท่านประธานมูลนิธิท่านผู้มีเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้เข้าร่วมและเป็นเกียรติศักดิ์ศรีพยานเครือข่ายพัฒนาคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่อยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9จังหวัดปัตตานีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษปัตตานีจังหวัดปัตตานีวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์การเรียนรู้ร่วมศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายคนพิการผู้บริหารอาจารย์และท่านผู้เกียรติในห้องประชุมทุกท่านนะครับกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสทำโครงการสร้างโอกาสด้านการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการในวันนี้นะครับพันธกิจของมหาลัยนอกเหนือจากเป็นการผลิตบัณฑิตบริการวิชาการแก่สังคมแล้วการสร้างและพัฒนาประเทศโดยลดความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเองนอกเหนือจากการเรียนในระบบที่มีนักศึกษาเข้าเรียนในชั้นปี1 2 3ในระดับปริญญาตรีจริงๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการศึกษาตั้งระดับปวช.ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับหัวใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่โลกอาชีพวันนี้เราก็พยายามพัฒนากลไกในการที่จะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับโดยผ่านการอบรมระยะสั้นกลุ่มผู้พิการหรือกลุ่มผู้ที่เปราะบางต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือในกลุ่มชายแดนภาคใต้เองผมก็เชื่อว่าจากวิธีทัศน์ที่ท่านได้รับฟังทุกท่านก็อยากจะมีโอกาสในชีวิตคำว่าโอกาสไม่ได้ได้รับกันเท่ากันทุกคนแต่คนที่มีโอกาสมากกว่านะครับก็ย่อมเป็นผู้ที่จะมีโอกาสที่ยื่นโอกาสให้ผู้อื่นและนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ควรทำตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญนะคะนาวาอากาศเอกสิทธิพงศ์อาทิพิรมศรีนะคะประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการนะคะและนะคะดร.ณัฐวรพล รัชสิริรัชสิริวัชรปุณนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะทั้งสองท่านนะคะจะเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารและตัวแทนจากสองหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในหัวข้อนะคะสร้างโอกาสด้านการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียมนะคะทั้งสองฉบับนะคะณบัดนี้ค่ะ